สวัสดีครับพบกับเทคเอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาเกียร์นะครับรับรูบี้ฟรีจาก PVP นะครับ ID ของผมเองนะวันนี้นะครับ ID ไหนเก็บครบ200รูบี้เปิดหมดเลยนะคือเดือนนี้นะครับก็จะตามล่าหาเกียร์นะครับอย่างที่บอกนะว่าเกียร์นะครับอาวุธเนี่ยมันเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนทั้ง3ชิ้นจั่วติดชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยมีเรนเจอร์ได้ใช้งานแน่นอนครับแล้วมันก็ยกระดับเรนเจอร์แบบชนิดที่ว่าค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับก็มาลุ้นกันได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกนะชอบก็จัดประหยัดทำไมนะไม่ชอบก็ข้ามดองของกันต่อไปนะครับซึ่งใครที่เปิดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วอยากได้ต่อนะครับหรืออยากได้เพิ่มหรือยังไม่ได้นะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับจากเพจของ Ready Ann นะครับอันนี้เป็นแพ็คด่วนนะแพ็คด่วน Flat Voucher นะครับจ้างโค้ด TKXLA02 นะครับจริงๆแคปรูปไปเลยดีกว่าจะได้รู้นะครับว่าต้องการโปรโมชั่นนี้นะครับแคปรูปไปเลยนะหรือถ้าเกิดไม่แคปรูปก็ต้องแจ้งโค้ดนะครับ TKXLA02 นะเป็น02นะครับเพื่อรับ Voucher อันนี้จะเป็นส่วนลดนะครับในกรณีที่ซื้อนะครับ 5,000 บาทอันนี้ลดไปเลยนะ50บาทนะก็เทียบเท่ากับลดประมาณ 10% ลดไปเลย10% นะครับถ้าซื้อ 1,000 บาทลดไปเลย200บาทอันนี้คือถือว่าลดไปประมาณ 20% โอ้โหเรียกได้ว่าลดค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะส่วนซื้อ 1,000 บาทนะครับก็ลดไป300บาทอันนี้ก็เหมือนกันนะลดไป20% เหมือนกันอันนี้ก็เฉพาะ Android เท่านั้นนะAndroid เท่านั้นครับแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะของเดือนนี้แล้วนะครับของโคโรโบรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดเรนเจอร์หรือเปิดเกียร์จัดได้ตามความชอบเลยนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะที่เพจของ Ready Ann อันนี้เจ้าใหญ่ไว้ใจได้ 100% แน่นอนนะครับก็ไปติดตามกันได้โอเควันนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชาเกียร์กันนะครับตัวนี้มีน้องๆถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันว่าเกียร์ไม้สุดยอดดาบเนี่ยจะมีเพิ่มโอกาสแบบเดียวๆอีกไหมคือไม่สามารถการันตีได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นแผนของผู้พัฒนานะครับว่าเขาจะเอามาไหมด้วยความที่ว่ามันเหลือเวลาอีก1สัปดาห์สุดท้ายอะโคโรโบรอบนี้เนี่ยจะไปจบวันอังคารที่28แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีตู้พวกนี้มันอาจจะไปถึงสักประมาณ27ไม่แน่จะลากยาวถึง28ก็ได้นะมันเหลือเวลาอีกน้อยมากฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตู้เพิ่มโอกาสน่าจะแบบมีซ้อนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะว่าอย่างเรนเจอร์เนี่ยคู่เทพก็ยังไม่มาเดี๋ยวคู่เทพมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นตู้ซ้อนเหมือนกันนะส่วนเกียร์เนี่ยอันนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแบบเพิ่มโอกาสรวมแล้วนะแยกเดี่ยวมันไม่ทันแล้วไงเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสแยกเดี่ยวไปอย่างละชิ้นแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดจิ้มชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาก็ไม่แน่ถ้าตัวเกมเขาอ่านใจผู้เล่นออกเนี่ยเขาน่าจะเอาเกียร์ไม้มาแต่คราวนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะได้ไปครบละได้ไปเยอะละหรือไม่อยากได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมาแบบตู้รวมฉะนั้นรอลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวเพิ่มโอกาสมาอีกอย่างแน่นอนนะทั้งเรนเจอร์แล้วเกียร์ส่วนเรนเจอร์นี่คู่เทพเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเปิดกาชาเกียร์กันนะครับที่ไอที่4คือไอที่4นะผมก็มีโจมตีสกิลอยู่นะครับแต่ว่ามีอยู่น่าจะชิ้นเดียวเฮ้ยไอดีนี้มีชิ้นเดียวเหรอเนี่ยฉะนั้นก็เปิดเพิ่มเติมนะครับส่วนเรนเจอร์คงจะไม่ได้เปิดละไม่ได้คอมโบก็ไม่ว่ากันผมก็คงจะเก็บต่อนะครับด้วยความที่ว่าเดือนหน้าครบรอบก็ปีอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์ตัวปกติตัวครบรอบก็ปีเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีความเก่งประมาณหนึ่งนะครับส่วนแสงมืดคือมันการตีอยู่แล้วว่าค่อนข้างจะโหดฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะไปเน้นหน้าเอาตัวไว้เปิดเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนนี้ไม่เอาแล้วนะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่เอานะด้วยความที่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ยึดติดเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ผมอัดไว้เมื่อคืนนะก็ไม่ทันเปิดเกียร์ไม้นะครับเพราะว่าคลิปเพิ่งอ่านเอาไว้เมื่อคืนนะครับขออภัยนิดนึงอาจจะตอบช้าหรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าผมติดภารกิจยุ่งเหยิงมากครับช่วง 2-3 วันนี้นะจะพยายามมาตอบครับโอ้โหมาแต่ว่ามาหกดาวอ่ะแต่ก็มีตัวใส่นะมีตัวใส่นะเพราะว่ามันมีรถแรกเคลื่อนที่ไวความเร็วในการโจมตีนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ได้ไปใช้แบบตัวการบินวันนี้ครับคือค่าความเร็วในการโจมตีต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เรนเจอร์ตีไวขึ้นแล้วนะครับเต็มที่ตีเร็วขึ้นมาติดนึงแบบที่เราไม่รู้สึกหรอกนะครับเพราะว่ามันติดค่าแอนิเมชันอยู่นะครับก็คือภาพเคลื่อนไหวมันไม่สามารถทำให้เรนเจอร์ตีไวได้มากกว่านี้เป็นผลของการประมวลภาพหรือก็แล้วแต่นะมันก็เลยไปทำให้เรนเจอร์เนี่ย
ตีแรงขึ้นในค่าโจมตีธรรมดาเน้นย้ำนะค่าความเร็วในการโจมตีตรงนี้นะใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัวเลขโจมตีโอ้เยอะขึ้นมาพี่ทำไมธนูใส่ไปแล้วมันหนักกว่าปืนหนักกว่าเกียร์เจ็ดดาวอีกนะครับไม่ใช่นะมันจะนับที่ตีธรรมดารุนแรงขึ้นตัวเลขมันจะไปเพิ่มที่ตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปใส่ที่พวกตัวกันบินจะดีกว่าถ้าใส่กับตัวบินผมบอกเลยว่ามันจะมีผลทำให้เรนเจอร์เนี่ยหยุดตีโคตรบ่อยนะวิธีแก้ต้องใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่เยอะๆฉะนั้นก็พอมีตัวใส่แต่อยากได้7ดาวโคโรโบสักชิ้นนะคือมันจู่หัวว่าเป็นโคโรโบ6ดาวแล้วโอ้ลุ้นยากแล้วเนี่ยนี่ดาบครับ5ดาวจบเรียบร้อยได้มาชิ้นเดียวแต่เป็นชิ้นที่ไม่ได้อยากได้เลยนะมาเปิดกันต่อ ID 8นะครับข้ามมาหลาย ID เลยนะเพราะว่ารูบี้ไม่ถึง200นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าวันเสาร์ที่25นะครับเดี๋ยวรูบี้ครบเปิดแน่นอนนะID 8นะครับก็เรนเจอร์ถือว่าสวยงามยามเย็นแล้วนะเหลือแค่เกียร์นะครับที่จะมายกระดับเรนเจอร์นะครับคืออย่างที่บอกว่าต่อให้เป็นการเพิ่มโอกาสตู้น้ำแต่ว่าบางทีมันออกทีก็ออกทีเหมือนกันนะซึ่งยินดีต้อนรับแน่นอนนะครับขอให้ได้มาเถอะเอาแค่นี้พอแล้วนะแต่ว่าตู้บัฟเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจอกแต่แบบน้ำอย่างเดียวครับจอกสุดยอดดาบก็ได้นะออกสักชิ้นก่อนละกันโอ้โหยังได้อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมี200รูบี้อะผมว่ามันลุ้นยากนะถ้าสัก400ก็จะยังดีนะครับโอ้โหไรเลยครับงานนี้ไม่ได้ครับ ID 8มาเปิดกันต่อ ID 9นะครับID 9 Ranger ก็ถือว่าโอเคอยู่นะการได้เอมิเรียนะครับนี่เกียร์นะได้ถุงมือเวลโดล่านะครับก็ใช้ไปก่อนด้วยความที่ว่าเกียร์ไม่อยู่เท่านี้ครับก็ใส่ตามนี้อันนี้คือเกียร์ช่องแรกยังหาอยู่นะผมใส่ไปก่อนนะโยครับคือ ID นี้ก็เล่นคอมโบนะครับหยุด5วินาทีไปเบาๆนะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับซึ่งเกียร์ชิ้นนี้เดือนหน้าลุ้นกันเอานะครับอย่างที่บอกในคลิปไปแล้วนะว่าอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาเพิ่งแจกไปแล้วนะก็ลุ้นว่าจะแจกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แจกเลยนะครับหรือว่าไปแจกอย่างอื่นเดี๋ยวรอติดตามดูด้วยกันนะเกียร์พอจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกียร์7ดาวจำๆนะจะตู้บัฟหรือตู้ไม่บัฟอย่างที่บอกนะเพราะว่าน้องๆจะถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะกับบางคนเปิดได้นะครับก็อาจจะบอกว่าพี่ทำไมไม่เปิดตู้ไม่บัฟนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะอย่างที่บอกบางทีอย่างที่บอกนะสมมติว่าเปิดตู้บัฟน้ำไปได้ดาบไม้ก็มีครับเปิดตู้ดาบไม้นะครับไปได้น้ำไปดูแล้วกันนะย้อนหลังเนี่ยซีรีส์ลองของครับเวลาได้น่ะมันติดอะไรมาก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ยังดีนะที่ยังได้เนี่ยไม่เหมือนแบบเนี้ยโอ้โหเข้าใจครับนี่สายฟรีนะก็ต้องอดทนนะโอ้นี่คือ5ดาวล้วนเลยขั้นต่ำเลยคือแบบขั้นต่ำเตี้ยเลื่อนดินมากๆมาเปิดกันต่อ ID 9นะครับ ID สุดท้ายID นี้สวยละสวยกว่า ID 9ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคือ ID 9ไปปั้นตัวบินแต่ว่ากบม่วง ID 9เหมือนจะหมดไปละเดี๋ยวสะสมใหม่หรือมีน่าจะมีนะเพราะผมเพิ่งจะปั้นแม็กไปตัวเดียวนะครับคิดว่าน่าจะมีอยู่นะแต่ ID นี้คือมีแน่นอนครับเพราะว่าสะสมมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็น ID ที่เอากลับมาเล่นนะฉะนั้นเดือนหน้าผมก็จะลุ้นนะครับตั๋วเนี่ยเก็บกั๊กเอาไว้พึบเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะเปิดเกียร์อีกนะครับด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มีแล้วนะครับแต่ว่าเกียร์นะครับก็ตามสภาพนะตามสภาพนะครับเนี่ยเกียร์ถุงมือเวลโดล่านะครับได้มานะไปใส่บาวล็อกนะครับจัดไปครับเปิดเกียร์กัน1รอบครับโอ้โหตกกระชากเป็น100ใบแล้วอ่ะก็ไปเน้นเดือนหน้านะคือถ้าเกิดได้สั่งมืดโหดๆมานะครับแล้วกบม่วงมี20ตัวก็แน่นอนนะยกระดับทันทีครับอยู่ที่ว่าเรนเจอร์จะเป็นประมาณไหนจะเป็นแบบครบเครื่องไหมคำว่าครบเครื่องในเกมเรนเจอร์เนี่ยก็จะแบบว่าเป็นดาเมจทะลุแล้วก็อาจจะมีบัฟหรือมีป่วนพวกนี้จะเรียกว่าครบเครื่องก็มีสกิลหลายทางก็คือทางดาเมจก็มีทางบัฟก็มีนะครับหรือเป็นทางป่วนด้วยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรนเจอร์พวกประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะโหดในตอนแรกๆหลังจากนั้นก็จะโดนเนิร์ฟนะครับเพราะว่ามันจะโหดมากเกินไปอย่างเจสสิก้าแสงก็เห็นชัดๆนะว่าตอนแรกคือโหดแบบว่าน่าเกลียดมากนะครับ
แต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปก็ยังใช้ได้ดีอยู่บนท็อปตำนานอาจจะไม่ใช้นะครับคืออย่างที่บอกว่าเนี่ยไม่ได้เลยครับโอ้โหวันนี้เปิดผิดช่วงจริงนะเพราะผมเพิ่งมาเปิดนะเพิ่งจะว่างครับจริงๆก็ไม่ได้ว่างเลยนะอันนี้คือแบ่งเวลามาเปิดนะครับอย่างบนท็อปเนี่ยคือหน้าทีมเขาจะเปลี่ยนแบบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะว่าเรนเจอร์มันเยอะนะครับทางคอมโบนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าทำไมบางทีมีใช้เต่าเรนนะมีใช้รูเดียสมีการนำรีไวกลับเข้ามานะครับเพราะว่าคอมโบหยุด5วินาทีเนี่ยณตอนนี้มันโหดมากแล้วต้องไปคอมโบกับทางตัวหนืดอ่ะมันจะเข้ากันดีนะซึ่งนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบตัวหนืดด้วยนะแต่ถ้าเกิดได้ความสามารถเข้าดาวจะจับมากได้แบบนี้จะโหดไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถไฮเปอร์อยู่แล้วนะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะสร้างมังโคลนครับแล้วก็ตัวหนืดครับคือปล่อยมาเยอะก็แน่นอนนะตัวหนืดอย่างแน่นอนครับโซเรนเจอร์เดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปให้ดูกันเพราะว่าก็มีน้องๆถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับคือบางตัวที่สอบถามเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวแบกเอาตรงๆนะมันต้องดูทีมตัวเองด้วยนะครับอย่างเงี้ยใช้รูเดียสนะครับไม่ได้ใช้รีไวครับก็คือน่าจะไม่ได้อ่านลายกลุ่มเดี๋ยวลองดูนะว่าใครอยู่ในลายกลุ่มบ้างนะครับอันนี้10 TB นะครับก็ใช้รีไวครับนี่ใช้รีไวครับใช้เต่าเรนนะเพียงที่บอกนะครับว่าหยุด5วินาทีเนี่ยมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับอ่ะลุงยุทธนะครับเดี๋ยวดูไปถึงไอ้เจ้าหน้าหล่อแล้วกันนะว่าเขาจัดทีมป้องกันเป็นไงกันบ้างนะครับลุงยุทธใช้รูเดียสครับแล้วก็เอเรนอยู่ส่วนตั้งรับเนี่ยเอากันบินมานะเพราะว่าคาดว่าคงจะมีแบบคนใช้ตัวบินมาสอยนะคืออย่างที่บอกว่าพอเวลาบอทมันโหดมากๆเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนหน้าทีมจริงๆว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะแบบว่าเอาชนะได้จะแบบใช้ตัวบินไปเลยนะครับประมาณนี้กดดันให้ฝั่งนึงใช้ตัวกันบินหรือไม่ใช้ก็ไม่ใช้ไปแล้วก็ใช้ตัวบินตีป้อมแตกไปนะแล้วก็ยื้อข้างล่างให้ได้นะครับหรือนะครับถ้าแบบเล่นภาคพื้นชนภาคพื้นใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าใช้เทคนิคการใช้ไอเทมเพราะว่าบนนี้เนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบเล่นแบบไอเทมน้อยนะครับหรือโนไอเทมนะโอ้โหนี่ครับมาเฟียนะนี่ครับรูเดียสเอเรนนะครับรีไวนะครับแล้วก็คอมโบกับตัวหนืดนะครับก็หลักๆก็พวกบาวานูบิสบาวานิโกนครับตันลี่นากาปูนะครับอันสุดท้ายน่ารอเป็นไงนี่อย่างที่บอกรายละเอียดมันเล็กๆน้อยๆนะผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเปลี่ยนหน้าทีของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคือมันต้องแก้ทางกันขั้นสุดอ่ะคือเขาแบบจะต้องเปลี่ยนทางเปลี่ยนทีมเพื่อแก้ทางซึ่งบางทีแก้ทางมาได้ก็ต้องดูว่าเฮ้ยต้องใช้เทมล่ะหรือใช้ตัวบินไงประมาณนี้นะครับเพราะว่าบอทตัวเกมเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราขอกันเข้าไปเยอะนะครับเขาก็เลยปรับให้เขาปรับให้เนี่ยก็โหดจริงจังซึ่งก็ต้องรอดูเพราะว่าตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องรอดูครับเกมนี้เป็นเกมที่เปลี่ยนเอาก่อนเทมค่อนข้างจะได้เปื่อยแต่ก็ดีแล้วล่ะมันจะได้จับทางกันไม่ได้ว่าไอ้ช่วงนี้ดีก็เอากลับมาใช้กันนะฉะนั้นเนี่ยให้มีเรนเจอร์ตัวดีๆเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งวันนี้เกลือหนักมากใครเกลือหนักมากแล้วอยากได้หรือได้แล้วอยากได้อีกเผื่อมีช่วงเด็ดดูดมานะเพราะเดี๋ยวเพื่อโอกาสมีไปอีกนะครับก็แนะนำครับเพจนี้เลยซึ่งมีโปรโมชั่นนะแพ็กเกจด่วนนะครับแฟลตไวเชอร์นะแจ้งโค้ดทีเรนเจอร์ XLA02 นะครับหรือแคปรูปไปเลยง่ายๆจะได้ไม่พลาดว่าเฮ้ยมีโปรโมชั่นนี้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่น01ลองไปดูที่เพจก่อนละกันผมขอไปไม่ได้ไปดูว่าโปรโมชั่น01เนี่ยยังอยู่ไหมนะอันนี้ก็จะเป็นการรับโวเชอร์แต่อันนี้คือแบบว่าเฮ้ยก็เจ๋งเลยนะเพราะว่าซื้อ500บาทลดไปเลย50บาทนะก็เทียบเท่ากับลด 10% นะซื้อ 1,000 บาทลด200บาทเทียบเท่ากับลด 20% นะครับแล้วก็ซื้อ 1,000 บาทลด300บาทก็เทียบเท่ากับลด 20% เช่นเดียวกันเฉพาะ Android นะนะครับเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะถึงวันที่27กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับฉะนั้นไปติดตามมาได้นะที่เพจของ Lady Anne นะครับเพจใหญ่ไว้จะได้แน่นอนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับชอบร้านไหนก็ไปเติมร้านนั้นนะว่าแบบเฮ้ยโปรโมชั่นตรงนี้โอ้โหจำมากกำลังโดนนะก็ไปเติมกันได้เลยนะครับเอาแค่วันนี้ประมาณนี้กันนะไคเปอร์คาชาขอให้โชคดีนะขอให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ